ท่ามกลางความวุ่นวายในอัฟกานิสถานก็เกิดเหตุสลดขึ้นจากการก่อการร้ายที่กรุงคาบูกับกลุ่มคนที่รอความหวังออกจากประเทศแห่งนี้26สิงหาคม2564เกิดเหตุมือระเบิดฆ่าตัวตายเข้าไปปะปนในกลุ่มชาวอัฟกันที่รวมตัวกันริมคลองข้างท่าอากาศยานนานาชาติฮามิดคาไซแล้วจุดชนวนระเบิดสังหารผู้บริสุทธิ์จนเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากขณะเดียวกันก็ได้ก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่หน้าโรงแรมบารอนซึ่งเป็นบริเวณที่ชาวอัฟกันอเมริกันและอังกฤษรวมพลเพื่อเข้าสู่สนามบินเตรียมอพยพอีกหนึ่งจุดโดยมีรายงานว่าทั้งสองเหตุมีผู้เสียชีวิตเกือบ100 รายเป็นชาวอัฟกันมากกว่า70 รายทหารสหรัฐอเมริกา13 รายและยังมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากหลังสิ้นเสียงระเบิดกลุ่มรัฐอิสลามได้อ้างความรับผิดชอบในการลงมือสังหารครั้งนี้ขณะที่ตาลีบันผู้ปกครองอัฟกานิสถานก็อ้างว่ามีสมาชิกกลุ่มอย่างน้อย28 รายถูกสังหารจากเหตุการณ์นี้เช่นกันด้านพลเอกเคนเนต เอฟ แมคเคนซี่ผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางซึ่งรับผิดชอบการอพยพออกจากสนามบินยืนยันว่าการโจมตีจะไม่สามารถหยุดการอพยพได้และภายในท่าอากาศยานยังคงมีความปลอดภัยแต่เห็นชัดว่ามีการบกพร่องบางอย่างจึงเปิดทางให้มือระเบิดฆ่าตัวตายเข้ามาใกล้ประตูสนามบินถึงขนาดนี้โดยสหรัฐได้ขอให้ผู้บัญชาการนักรบตาลีบันเพิ่มความปลอดภัยรอบๆเขตท่าอากาศยานด้วยอย่างไรก็ตามก่อนเกิดเหตุระเบิดไม่กี่ชั่วโมงสหรัฐและชาติพันธมิตรได้แจ้งเตือนพลเมืองให้หลีกเลี่ยงบริเวณสนามบินขั้นสูงสุดหลังพบสัญญาณภัยคุกคามก่อการร้ายด้านโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐก็ประกาศหลังเกิดเหตุระเบิดจนมีทหารอเมริกันเสียชีวิตว่าเราจะไม่มีวันให้อภัยเราจะไม่ลืมเราจะตามล่าทุกคนและจะทำให้พวกคุณต้องจ่ายตนจะปกป้องผลประโยชน์ของชาติและจะใช้ทุกมาตรการในคำสั่งของตนพร้อมส่งกำลังไปอัฟกานิสถานเพิ่มหากองทัพร้องขอและเชื่อว่าจะสามารถอพยพได้ภายในเส้นตาย31สิงหาคมนี้โดยยอมรับไม่ต้องการให้ทหารสหรัฐคงอยู่ในประเทศนี้อีกนอกจากนี้ยังประกาศเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเหตุการณ์ดังกล่าวโดยได้สั่งให้ออกปฏิบัติการจัดการกลุ่มโจมตีแล้วและอ้างว่าจำเป็นต้องพึ่งพาตาลีบันด้วยการให้ปฏิบัติการต่อเพื่อประโยชน์ต่อการอพยพพลเมืองออกนอกประเทศทั้งนี้มีรายงานจำนวนชาวอัฟกันและต่างชาติออกนอกประเทศด้วยเครื่องบินสหรัฐแล้วเกือบ 90,000 คนขณะที่ชาวอัฟกันอีกนับหมื่นคนยังคงรวมตัวกันอยู่ทั้งในและนอกสนามบินเพื่อรอความหวังที่จะได้พาครอบครัวออกจากอัฟกานิสถานท่ามกลางความวิตกกังวลหลังบางประเทศเริ่มระงับเที่ยวบินก่อนถึงเส้นตายที่สหรัฐจะยุติการอพยพและถอนกำลังทั้งหมดภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้